ครับครับสวัสดีครับวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำบุญกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวัดมหาธาตุยุวราชลังสติราชวรมหาวิหารนะครับผมตั้งขึ้นที่ใกล้ๆกับสนามหลวงเรานี่เองครับติดกับกรมศิลปากรนะครับผมก็เป็นงานสมโภชครบรอบ338ปีนะครับผมนี่ครับชวนมาทำบุญกันนะครับนะครับว่างๆนะครับหลังจากที่เรากราบสักการะพระบรมมหาวิหารเสร็จครับแล้วก็จะถึงถนนมานะครับฝั่งกรมศิลปากรนะครับก็จะเห็นว่าการออกมาเพราะว่าวัดมหาธาตุพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับหลั่งไหลมาเป็นจำนวนมากมาเลยครับเวลาในการที่น้องประชาชนนะครับจำนวนผู้ที่เข้ากราบสักการะหรือว่าเอาผ้าเหลืองนะครับคาดบ่าหรือว่าถือไว้นะครับแล้วก็เขียนชื่อนะครับสกุลนะครับไม่ว่าตนเองหรือว่าครอบครัวนะครับเพื่อที่จะเดินสวดมนต์ไปรอบพระอุโบสถนะครับครับเป็นงานสมโภชนะครับครบรอบ338ปีนะครับผมยืนยาวตั้งนโมพร้อมกันนะว่าตามนะครับนี่ครับและก็ประสบนิกรก็มีจำนวนเยอะนะครับสำหรับวัดนี้นะครับผมก็เป็นอารามหลวงชั้นเอกนะครับสร้างในสมัยอยุธยานะครับผมเป็นวัดพลาดนะครับผมเดิมชื่อวัดสลักนะครับผมอันนี้หลวงพ่อท่านก็กำลังนำพาประชาชนนะครับสวดมนต์อยู่นะครับผมเพื่อที่จะนำพานะครับเดินรอบพระอุโบสถนะครับผมผู้เป็นพระอรหันต์ครับวันนี้ก็สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับโดยชอบโดยชอบทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนะครับเป็นวัดเสาแก่นะครับผมนี่ครับผมปฏิชาณาตัวกราบไหว้กันได้นะครับผมและภายในงานก็มีอาหารการกินเยอะแยะมากมายนะครับผมก็จะหมดเทนะครับภายในค่ำคืนของวันที่3มีนา2567นี้นะครับสำหรับงานสมโภชนะครับผมอันนี้ผมก็ถ่ายส่วนหนึ่งนะครับเฉพาะบริเวณเข้าโบสถ์และส่วนที่ทำการค้าขายนะครับมีอาหารการกินนะครับผมครับว่างๆก็มาไหว้กันนะครับเข้าได้ตั้งแต่เช้านะครับวันปกติก็เช้าถึงเย็นนะครับผมเช้าถึง5โมงเย็นนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเข้ามาไหว้พระประธานในพระโบสถ์สักคู่หนึ่งนะครับผมเมื่อวายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูรอบๆนะครับภายในงานนะครับนี่ครับท่านก็กำลังนำพานะครับประชาชนครับเดินล้อมเดินรอบเข้าโบสถ์นะครับผมสามรอบนะครับแล้วก็เอามือถือผ้าเหลืองด้วยนะครับเพื่อผ้าเหลืองหลังจากเดินรอบเข้าโบสถ์แล้วก็นำไปเขาเรียกว่าเอาไปห่อต้นโพนะครับไปพันต้นโพนะครับต้นโพใหญ่นะครับตรงบริเวณด้านหลังนะครับไปด้วยนะครับแล้วก็เดินสวดมนต์นะครับผมถ่ายรูปกันไปนะครับอันนี้ครับเป็นการทำบุญนะครับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลนะครับไม่ว่าตนเองและก็ครอบครัวนะครับผมหรือว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้นะครับผมก็เดินรอบพระโบสถ์นะครับ3รอบนะครับI'm not afraid of the dark.
ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะพาไปดูภายในงานนะครับมีอาหารการกินนะครับเยอะแยะนะครับภายในภายรอบนี้ก็จะติดสัญลักษณ์นะครับของพระบรมวงศานุวงศ์นะครับผมนะครับจะเห็นโครงด้านบนนะครับเมื่อสักครู่นะครับสัมปันโนโลกวิทูอนุตตรโรปุริสวัดนี้นะครับก็คือวัดมหาธาตุที่ว่าราชลังสถิตครับราชวรมหาวิหารนะครับผมอันนี้ก็พาเดินนะครับดูของกินนะครับผมนี่ครับใครชอบอะไรก็มาหาเลือกซื้อนั่งทานได้นะครับบะจ่านะครับกระเพาะปลานะครับผมแล้วก็มีข้าวต้มมัดด้วยนะครับข้าวต้มมัดขนมเทียนนะครับขนมเทียนไส้เค็มนะครับผมห่อละ12บาทนะครับแล้วก็ข้าวต้มมัดก็มีนะครับผมนี่ครับแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนะครับเหนียวมะม่วงนะครับล่ะก็เหนียวที่ทำจากดอกอัญชันนะครับสีของอัญชันนะครับผมสีม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นของทอดนะครับนะครับแล้วก็ส้มโอนะครับครับแพ็คละ70บาทนะครับส้มโอขาวน้ำผึ้งครับผมโปรโมชั่นเลยนะครับโปรโมชั่นเลยครับอันนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแพ็คละ100นะครับผมเจ้าหน้าที่แม่ชีค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำเย็นๆชื่นใจนะครับผมแล้วก็ไส้อั่วแคบหมูนะครับน้ำพริกหนุ่มนะครับนะครับเชิญมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอาหารเหนือนะครับอาหารเหนือนะครับผมข้าวซอยนะครับผมนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวนะครับผมแล้วก็บะหมี่คุกนะครับบะหมี่คุกนะครับขายดีนะครับบะหมี่คุกนะครับครับใส่เครื่องให้เลยนะครับแล้วก็ไปคุกทานเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเกี๊ยวนะครับปูอัดนะครับโบโลน่านะครับมีหลายไส้นะครับให้เลือกนะครับผมไส้กุ้งนะครับชีสแล้วก็หมูนะครับชิ้นละ10บาทนะครับผมคำเบลอเลยนะครับเกี๊ยวใหญ่ครับเกี๊ยวคำใหญ่ๆครับนี่ก็เป็นร้านน้ำนะครับกาแฟชาดำเย็นโอเลี้ยงอะไรประมาณนั้นนะครับกาแฟโบราณนะครับค้าขายดีนะครับผมแล้วก็เป็นร้านข้าวแกงครับขายข้าวแกงขายผัดไทยด้วยนะครับผมไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆนะครับหากว่างก็มานะครับขนมใส่ไส้ปลากิมไข่เต่านะครับทองหยิบทองหยอดนะครับมีให้เลือกสรรนะครับไข่ปิ้งก็มีนะครับผมเรียกว่าไข่ทรงเครื่องนะครับผมมาประมาณนั้นนะครับข้าวต้มมัดเอ้ยขนมเทียนเอ้ยนะครับมีให้เลือกทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นของทอดนะครับไส้กรอกอีสานนะครับแล้วก็ไส้กรอกนะครับผมไส้ถั่วครับมีให้เลือกครับหลากหลายเมนูเลยครับชวนมาเดินกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของทอดมันนะครับลูกชิ้นนะครับผมนะครับขนมเปี๊ยะนะครับโทษนะครับปอกเปี๊ยะทอดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมะพร้าวปั่นนะครับน้ำผลไม้ปั่นครับมีแตงโมมีน้ำส้มนะครับผมนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะครับผมอาหารการกินสมบูรณ์ครับผมนะครับก็แวะครับนั่งทานได้เลยนะครับผมผู้คนก็เยอะนะครับอันนี้ก็ปิดท้าย
ายด้วยข้าวเกี๊ยวว่าวนะครับข้าวเกี๊ยวว่าวนะครับผมนะครับไฟก็เรียกว่าผิงไฟอย่างระมัดระวังนะครับไม่ให้มันไหม้นะครับผมครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมนะครับวันว่างนะครับก็เชิญชวนมาทำบุญกันได้เลยนะครับผมที่วัดมหาธาตุยุวราชลังกิตราชวรมหาวิหารนะครับผมตามอยู่ย่านสนามหลวงนี่เองครับผมหน้าประจันเรานี่เองครับผมครับขอบคุณมากครับกราบสวัสดีครับสาธุทุกคนนะครับผมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับ